สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับอังเคิลจอห์นทีวี2017กับเกม Morhenbeard Warband Viking Conquest นะครับมาไปต่อกันเลยจากตอนที่แล้วนี่นะฮะเราช่วยหมู่บ้านซอกซิมก้านะครับแล้วก็โทรคิกเนี่ยนะที่เขาช่วยเหลือเราไว้นะครับจากท่าเรือนะแล้วก็ส่งให้เราไปอยู่กับอะไรล่ะยาร์นเฮอร์ดอฟใช่ไหมเฮอร์ดอฟก็ให้เราเป็นผู้ที่จะลอบสังหารราชาเนี่ยครับเนี่ยราชาคนนี้ซึ่งเป็นลุงเขาเนี่ยนะครับคราวนี้ก็มีกองกำลังของสเวนบูเน็กคือไวกิ้งเนี่ยเข้าตีหมู่บ้านทางหมู่บ้านก็ส่งสารมาขอความช่วยเหลือจากจ่าคนนี้นะครับแล้วก็ส่งมาให้กับราชาด้วยแต่ว่าราชากองกำลังไม่พอนะครับเราก็เข้าไปช่วยในครั้งที่แล้วเข้าไปช่วยแล้วก็มีข้อสันนิษฐานกับจากโทริกซึ่งเป็นหัวหน้าหมู่บ้านซึ่งเป็นคนช่วยชีวิตเราไว้เนี่ยนะครับว่าจากเฮอร์ดอฟเนี่ยน่าจะเป็นพันธมิตรกันกับสเวนบูเน็กนะครับเราก็สงสัยเรื่องนี้เราก็เข้ามาถามตามเควสนะครับเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับกับคิงเนี่ยครับมาดูเนี่ยนะเนี่ยยานเฮอร์ดอฟนะฮะหลอดเฮอร์ดอฟเนี่ยเรียกหลอดแล้วกันนะครับเขาก็บอกว่าสเวนบูเน็กเนี่ยเป็นขุนนางของลักนัสันเนี่ยนะครับชื่อว่าเนกินดีไอนะครับเราก็ต้องไปถามเราอาจจะต้องไปถามจาซีกัสนะครับซีกัสเลกนัสันเนี่ยถ้าเราได้ไปที่เดนมาร์กซึ่งเขาอยู่ที่เดนมาร์กนะครับเราก็ตรวจสอบเรื่องนี้ยังไม่ได้นะครับส่วนภารกิจฆ่าเนี่ยฮะตลอดเฮอร์ดอฟนะครับให้เราฆ่าคิงซึ่งเป็นลุงของเขาเนี่ยนะครับแล้วเราจะได้กำลังพลนะครับแล้วการซัพพอร์ตที่จะล่าสเวนครับพอมันมีเรื่องต่อมาภารกิจต่อเนื่องกันนะครับคือว่าจ๋าเนี่ยไม่ได้ส่งกองกำลังที่ไปช่วยด็อกซินก้านะครับนะฮะโทนคริกก็สันนิษฐานว่าสงสัยว่านะครับจ๋านี่จะเป็นเรียกอะไรพันธมิตรกับสเวนมูเน็กนะครับเราต้องเมบิถามเราต้องไปถามเขาหรือเราอาจจะมาถามราชานี่ก็ได้คิงก็ได้นะครับซึ่งในคลิปที่แล้วเนี่ยเราก็เข้ามาถามคิงแล้วนะครับคิงก็บอกไปนะครับว่าจะสืบเรื่องนี้นะครับสืบความสัมพันธ์กับคิงเราจะเพิ่มขึ้นนะครับแล้วเราก็ของานอันนี้อ๋ออันนี้เราเข้าร่วมกับยาร์เฮอร์ดอฟนี่นะครับทำงานให้กับยาร์เฮอร์ดอฟภารกิจยังคงอยู่นะครับแล้วเรารับภารกิจจากคิงนะครับเรียกคิงแล้วกันเนาะมันชื่อมันอะไรเนี่ยโฮเล็กอะไรเขาเนี่ยอ่านยากว่ะก็ให้เราไปล่านะครับล่าคนคนหนึ่งนะครับที่นี่ดูสิอยู่ในหมู่บ้านนี้นะครับดังนั้นในคลิปนี้นะครับผมรู้สึกว่าเราจะต้องปะทะกับหลอดเมืองนี้แน่นอนนะครับดังนั้นก็คลิปนี้นี่จะต้องซ่องสูงกองกำลังขึ้นมานะครับมีท่านผู้ชมบอกว่าให้เราสร้างหมู่บ้านขึ้นมาเองนะครับสามารถเราสร้างแคมป์เหมือนแคมป์ลับนะแต่ว่าเป็นหมู่บ้านในคลิปนี้จะเป็นหมู่บ้านแบบนี้นะฮะขึ้นมาของเราเองครับได้แล้วก็เราก็ซ่องสูงกำลังพลเอาผู้คนไปไว้ในป้อมในหมู่บ้านนี้ได้นะครับนั้นมาคลิปนี้เราจะเริ่มสร้างหมู่บ้านซ่องสูงกำลังเองนะครับแต่ว่าเราไปล่าเควสที่คิงว่าหมายให้เราก่อนนะครับไปตอนนี้กองกำลังเรามีอยู่40นะผมดูก่อนนะอ๋ออัพด้วยครับต้องเราอัพเกรดขึ้นด้วยเราเองก็อัพสกิลนะครับเราเองก็อัพสกิลทางนี้อัพไม่ได้นะมีทางนี้ละเอาอะไรดีเอ่ยอันนี้เรื่องเรือนี่ทางเรือนี่ผมยังไม่อัพนะเพราะว่าตอนช่วงแรกๆนี่น่าจะยังไม่ลงเรือนะ
แอนจิเนียร์การปิดล้อมของพาร์ทเนอร์สปีดสปอร์ติ้งเอาเป็นอะไรที่ยังไม่เคยไม่ได้อัพแล้วกันอ่ะแล้วค่าลีดเดอร์ชิพอัพเพิ่มขึ้นไปเพื่อกองกำลังเราจะได้ใหญ่ขึ้นนะครับหอกแล้วกันเราใช้ขวานใช่ไหมขวานนี่มันถือมือเดียวหรือสองมือวะแต่มันก็ถือโล่อยู่นะแต่ขวานนี่เราไม่ค่อยคล่องแคล่วเท่าไหร่นะครับอ่ะไปทำภารกิจล่าหัวโจรกันเถอะไปที่หน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านสอบถามเกี่ยวกับคนที่เรามาล่านะครับเราซื้อม้ามาแล้วนะครับมีม้าขี่ละหมู่บ้านนี้ก็สงบหมู่บ้านติดชายเขานะมีแม่น้ำผ่ากลางด้วยแต่หัวหน้าหมู่บ้านน่าจะอยู่นี่นะเพื่อกันให้เกียรติเนี่ยเราต้องลงจากม้าไปคุยกับหัวหน้าหมู่บ้านน่าจะใช่ครับอ๋อเนี่ยผมมาล่าคนเนี้ยมันชื่ออะไรเนี่ยอีฟานมันอยู่แถวไหนรู้ไหมครับมาบอกให้ไปหาเองนะครับอยู่ใกล้ๆน่าอยู่แถวนี้เป็นเควสล่าโจรอะไรล่าโจรแล้วกันรอบฟังรอบคาล่าโจรมันก็จะมีคนให้เราล่าอยู่นะครับมันแปลกๆที่ไม่เข้ากับพวกเขาจะยืนนิ่งๆไม่ทำอะไรนะหาก่อนเพราะชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยเห็นไหมก็จะเลี้ยงหมูทำนาแต่ว่าคนที่เป็นอยู่ในเควสเนี่ยก็จะยืนเฉยๆนะครับแต่ต้องหาไม่เห็นไหมยังบอกว่าอยู่แถวนี้มั้งวะมีชาวบ้านนั่งมีปักถักร้อยไม่น่าจะใช่ก็มองดีๆที่ถ่าน้ำหรือเปล่าไอ้หนูเห็นมันชื่ออีฟ้าบ้างไหมอยู่ทางไหนวะโอ้หมู่บ้านเขากว้างนะมองหรือเปล่าบันดาลนี้หรือเปล่าเฮ้ยยังหาไม่เห็นป่ะคนดูต้องสายตาดีหน่อยเสียเวลานะนั่นไงเจอแล้วงูหลบอยู่หลังบ้านเนาะงูหลบอยู่หลังบ้านครับมาเข้าไปเลยอยู่หลังบ้านหัวหน้าหมู่บ้านนี่เองไงฮะมันสมคบร่วมคิดกันหรือเปล่าวะยังไงมันก็ไม่รอดหรอกวะเอาลูกออกมาก่อนเรามีอะไรบ้างขวานเข้าไปคุยกับมันI don't understand มันไม่รู้เรื่องไอ้เนี่ยมันได้ฆ่าใครอ่ะยะเอออย่าพูดมากนะมึงแน่ๆแหละทำตัวลูกดิ้นลูกรนมีพิรุษเนี่ยมาอ้าวไอ้ไงด่าแล้วเฮ้ยมึงด่าใครหืมโอ้ยโอ้ยโอ้โหโดนในสุดภารกิจก็ลุกล่วงพี่ม้าเฮ้ยอย่างนี้ไปไหนเล่าเขาฆ่ากันมึงวิ่งเลยเหรอมาอะไรวะใจเย็นใจเย็นลาเมโพนี้มาน้อยโอเคเราก็ไปส่งเควสนะครับส่งเควสกับราชาโอเคตอนนี้เรามีเงินอยู่ 3,000 มีกำลังพลอยู่40คุมกำลังพลได้59 59 59เดี๋ยวขอเขียนให้ผลเพิ่มนิดนึงครับยังไงโอเคไปแล้วเราไปส่งเควสกับราชาแล้วก็เราก็อนิจจานเราก็จะหาทำเลตั้งรกรากนะครับสร้างหมู่บ้านเราขึ้นมาเองนะครับแล้วเราจะไปไงต่อวะ
เอ้ยมันมีรูเตอร์เอ้ยล็อบเบอร์ใช่ไหมเนี่ยอยู่35 นายในทุกกองกำลังเรานะครับพร้อมรบไหมมันไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่อันนี้28ยังไม่ได้พักนะครับเดี๋ยวให้พักก่อนจองไว้นะจองหัวไว้เนี่ยครับก็อยู่ในปราสาทพอดีนะครับคิงอยู่ในปราสาทพอดีส่งไปส่งเควสหน่อยไหนล่ะคิงนี่ไงใช่ไหมเออจอห์นสโนว์มันเป็นมันเลือกเราจะรับหรือไม่รับอ่ะรับก็ได้วะเออเนี่ยรับไปเลยได้เงินด้วยได้เงิน600ค่าความสัมพันธ์กับชิงเป็น27นะครับเอาเป็นว่าเราจะรับเข้าร่วมกับคิงแล้วกันนะครับถามได้มีอะไรให้ผมรับใช้อีกไหมไม่มีไม่มีเป็นไรครับอย่างนี้ก็ดีอย่างนี้ก็ดีอันนี้ใครอ่ะ I'm Jon Snow อยู่เป็นใครโอ้ราชินีไม่รู้จักราชินีได้ไงวะเนี่ยกระชิมันคือใครช่างมันอยู่ในราชวังเราเข้าไปเลี้ยงเราลูกน้องหน่อยไปเลี้ยงเราลูกน้องหน่อยมาเป็นใครกวีนะแต่ผมจะเลี้ยงเราลูกน้องเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่820เลยเหรอเฮ้ยเพิ่งได้มา600ให้ต้องจ่าย820เลยเหรอเอาไว้ก่อนนะเอาไว้ก่อนแล้วกันสเปเชียลแบ็กสมิธอ๋อถ้าเราจะไปซื้ออาวุธนะครับตอนนี้แบ็กสมิธก็อยู่ที่เมืองก็จะบอกเมืองชื่อเมืองเราจ่าย50 บาทเนี่ยยังไม่รู้อะไรเลยเนี่ยจ่ายไปแล้วเดี๋ยวนะนี่เขาภาพนี้มันซื้อเฉลยได้ไหมซื้อเฉลยได้ไหมจบจบนี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาขอไปขายสิมีอะไรให้เราขายมั่งไม่มีอะไรนะครับมีทหารส่วนใหญ่16.5เอาไว้กินดีกว่าตอนซื้อในแพงตอนขายถูกถูกโอเคเกณฑ์ทหารได้ไหมขอพักในเมืองก่อนนะครับเอาละเราจะหาทำเลตั้งผมว่าเมืองเราน่าจะอยู่ใกล้ๆตรงนี้แหละใกล้ๆนี้นะฮะเพราะว่าหนึ่งมันจะได้เอาของมาขายได้ง่ายๆแล้วมีเฉลยแล้วก็ไปขายที่เหมืองเกลือได้นะครับเราจับไว้ในเมืองก่อนก็ได้ไม่เป็นไรเราส่งเควสแล้วนะทำไมเราเกณฑ์ทหารไม่ได้วะจองวอริเออร์หาทำเลกันหน่อยตรงนี้ท่าข้ามฟากถ้าอยู่ตรงนี้ก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะอันนี้ค่ายเก่าที่โดนทำลายครับตรงนี้เลยแล้วกันแล้วกดไปที่แคมป์นะครับแล้วกดไปที่ตัวนี้ต้องจ่าย1,000นะครับแล้วต้องใช้เวลา6 ชั่วโมงออเดอร์จัดเลยจัดไปสร้างเสร็จแล้วครับนี่ไงนี่ไงรีเนมดีเฟกต์ค่ายพักของจอนสิถูกไหมเอาไปจอนว่าแล้วจะแปลกแปลกติดติดอะไรแคปล็อกกดผิดจอน
นี่คืออะไรกัปตันเชฟบอกลาวนี่พัฒนามีพัฒนานี่เอาผู้คนมาใส่ไว้เอาล็อบเบอร์ใส่ไปก่อนนั่นไงล่ะเดี๋ยวนะฮะเรายังต้องใช้ยูใส่ไปในเมืองสักสองคนเพื่อจะดูเฉลยนะอันนี้คืออะไรอันนี้เข้าไปดูก่อนผมดูหมู่บ้านก่อนฮะเฮ้ยไหนล่ะใช่แล้วอ่ะอ๋ออยู่โน่นในความโล่งไปดูหน่อยไปดูหน่อยน่าจะอัปเกรดได้นะใช้เงิน1,000ได้อะไรมาบ้างครับดูนี่สร้างค่ายเราแล้วพักเราอ๋อเออเฮ้ยมีผู้คนมาอยู่แล้วอ้าวมีหญิงอยู่ด้วยเป็นค่ายครับเป็นค่ายในเบื้องต้นนะครับมันน่าจะอัพได้ถ้าผู้คนเราเยอะขึ้นนะครับโอเคมีอะไรดูอีกไหมอันนี้คืออะไรโดมินิสโตดีโมลิสน่าจะกู้มั้งเนี่ยอ๋อน่าจะเก็บค่ายนะครับนะเปลี่ยนสีไม่ได้เนาะต้องมีเมืองก่อนถึงจะเปลี่ยนสีได้โอเคสองคนอ๋อเต็มที่50 คนนะครับแล้วเราเปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่หรอกดผิดกดผิดกดผิดแม่มาดูเรื่องการตั้งหมู่บ้านตั้งแคมป์ก่อนนะครับจอนจอนค่ายของจอนต่อไปเราสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองนะครับเลยเราเก็บไว้นั่นก่อนเกณฑ์ทหารสิเงินเท่าไหร่2,400จ่ายค่าแรง400ตอนนี้กองกำลังเราใกล้จะเต็มที่นะต้องไปรบกับโจรแล้วเกณฑ์ทหารมาหนึ่งนายก็เอานะเอาหมดแต่ตอนเนี้ยไม่ว่าชาวอะไรลูกพี่เอาหมดมาลำช้าก่อนมาลำช้าก่อนเดินโดนปล้นไปยังเข้าไม่ได้นะครับไหนดูเควสสิมันมีเควสที่ต้องไปเดนมาร์กนะครับเพื่อที่ไปคุยกับเนี่ยซีกอร์ยาร์ซีกอร์แลกนาสันนะครับเกี่ยวกับทเวนบูเนกว่าใช่มันไหมเนี่ยอันนี้เป็นเควสที่เรารับทำงานกับจานนะครับคือเราจะไปตัดขาดกับมันซะแต่เรื่องราวก็ยังไม่ได้เคลียร์ออกมานะว่ามันจะเป็นยังไงส่วนอันนี้คิงเนี่ยคงไม่แล้วแหละนะครับเราคงไม่ฆ่าคิงแล้วแหละมันยังขาดใจไอ้นี่อ่ะคุยกับมันดูดิใจเย็นๆใจเย็นๆเฟอร์รี่สเตชันไปกินอาหารก่อน
ว่าไงในส่วนเราต้องมีกองกําลังที่ผลิตแข็งแกร่งขึ้นแต่ปัญหาคือรายได้เรามาจากไหนเนี่ยรายได้ส่วนใหญ่เรามาจากการสู้รบนะครับปล้นโจรเนี้ยหรือรบหรือเปล่าไม่ใช่อ๋อผมชื่อจอห์นสโนว์ครับเดี๋ยวเราจะรับเควสส่งจดหมายกูไม่อยากเจอเฮดรอปมึงก็ยังให้ส่งจดหมายหาเฮดรอปอีกเอาไหมโอเคได้เงินครับได้เงินแล้วเอาส่งจดหมายแล้วเอาไปเลยเรื่องนี้ต้องคุยกัน30 เหรียญนะ30 เหรียญมาคุณซีอูเกนจอห์นสโนว์เดี๋ยวเอาส่งจดหมายก่อนแล้วกันนะแล้วค่อยคุยกันเรื่องอื่นโอเคเนี่ย I save the form 7 you go with that what mission is the one who you share your who's the hearing the king I don't okay. Now going to place with me you Q where you man who where support me อ๋อจริงๆด้วยครับเราเนี่ยดูแค่ support me to take that call after you my kingdom to my sweet man turn and you enemy now โอ้ประกาศตัวเป็นสงครามกับมันเลยว่ะเอาไงดีจากบวก5เป็นลบ55 someday I will meet again I kill you มึงหลอกใช้กูจัดมันชักมีดเสียบมันในตอนนี้เลยได้ไหมไอ้นี่ขอต่อยสักกู้งเพื่อยังได้ไหมเนี่ยฮะ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 เราถูกหลอกใช้จริงๆนะครับเป็นบูเน็กแล้วก็ตีด็อกซินก้าแล้วพอเราไปช่วยมันบอกฆ่าฝ่ายมันนะครับเควสเปลี่ยนไปหรือเปล่ามิชชั่นไม่สำเร็จนะครับช่างมันไปต่อช้ามานานแล้วตอนนี้เราต้องกดผิดถักมันผ่านลบนั่นไงนั่นไงนี่แหละที่เราต้องการ to reset receive senior John Snow I have captain person from Winbunik อ๋อครับโทรคลิกเนี่ยครับเขาจับเฉลยจาก Winbunik ไปกิ้งได้นะครับที่อยู่ผมคิดว่าคนสนใจเรื่องนี้คือ request toสูตรโอ้เราไม่น่าไปประกาศสงครามไปนั่นก่อนเลยเราลองแทนชุดที่งอนจ่าเฉลยเนี่ย
เราจะได้รู้ว่าจำเลยที่จับได้เนี่ยนะมาจากพระราชาหรือจ่าชามินโอเคต้องไปหาเงื่อนงำจะเปิดเผยขึ้นมาแล้วนะเงื่อนงำกำลังจะเปิดเผยขึ้นมาแล้วไอ้นี่พี่มาล่าแล้วพี่นอนเต็มอิ่มแล้วมีหมู่บ้านแล้วมาตอนนี้มีม้าด้วยไม่ใช่ธรรมดาปัญหาคือเวลเราต่ำมากเราไปเนี่ยเราหนึ่งคนเลยนะเนี่ยให้ลูกน้องลุยดีกว่านะไปชาร์จมันลูกน้องไม่ต้องกลัวเฮ้ยไอ้นนท์วิ่งไปนู่นเราคอยม้าไปเสียบตามหลังแล้วกันบู๊มาไม่ได้นะครับเพราะว่าเรายังไม่เก่งชุดเกราะก็ยังไม่มีเลยเก็บเงินซื้ออาวุธดีๆแล้วก็ชุดเกราะแล้วก็อัปเกรดหมู่บ้านให้ใหญ่ขึ้นนะครับตอนนี้หมู่บ้านเราบรรจุได้แค่50 นายนะครับกำลังพลที่จะซ่องสุมโอ้โหวิ่งมากระจัดกระจายมากตายไหมไม่ตายว่ะนะไม้มันอย่างแรงทิ่มเข้าไปไม่ตายครับหน้าโดนฮ่าเออมีม้าก็ดีหน่อยไว้เปิดโลกเปิดโลกเอ้ยอย่าทำม้าอย่าทำม้าอย่าทำพี่ม้าอย่าทำมึงรอดมารอดมาผู้คนที่จะไปชาร์จทางนู้นก็ได้น้อยอ้าวลูกน้องเราทำไมตายเยอะฮะพี่ไม่ตายว่ะคิวหอกกระจอกมากช่วงหล่อนนึงเอานะวนไปตั้งใจเย็นครับเพราะว่าเรายังไม่เทพอย่าคิดเป็นลุยเดียวมาซิมาเลยเฮ้ยไอ้นั่นวิ่งเหรอวิ่งไปไหนใครวิ่งใครคิดหนีตายนายเป็นโจรนายก็ต้องมีความกล้าหาญซิเราแบ่งกองกำลังเข้ามาครึ่งหนึ่งตามเรานะครับนี่คือแผนนะไอ้นั่นวิ่งไอ้นั่นวิ่งวิ่งไปไหนโอ้ยโดนทุกคนบ้าเฮ้ยทิ่มพี่ม้าพี่ม้าถอยเราจะตายแล้วพี่ม้าวิ่งเร็วพี่ม้าเห็นเลือดแล้วไหมท่านผู้ชมเห็นเลือดแล้วไหมเอาช่วยกันสิเหลือเท่าไหร่ไหนเท่าไรสี่นายเฮ้ยเอ้าโดนอะไรวะเราระวังแล้วนะแล้วโดนอะไรวะน่าจะโดนหินมันกว้างตกตายนะครับแล้วก็ชนะจับมาเป็นเฉลยลูกน้องอัพ2 คนนั่น1 คนมีอะไรให้เอามั่งอันนี้คือแบ่งหมวก41ของเรา45ก็30 34เอามาให้หมดโลเท่ากันมีดมีดสั้นบ้าเอ้ยดูหอกสิไหนที่มันแจ่มๆกว่าไม่มีเลยนะเอาไปขายเอาไปขายให้หมดเรามากันเท่าไหร่45ครับเหลืออยู่31ไม่มีไปโอเคนะครับเรื่องราวก็เริ่มจะกระจ่างขึ้นมาแล้วโทริเขาจับเฉลยได้อยู่ที่ด็อกซิงก้านะครับแล้วก็เราต้องไปสอบถามว่าเฉลยนั้นถูกส่งมาโดยใครนะครับนั่นระดับแรกก็เกณฑ์ทหารมาก่อนทหารเราก็ยังเกณฑ์ได้อยู่นะไปดูที่มีใครรับชื่อเฉลยมาไหมไม่มีไอ้นี่ใครอ่ะแพงไหมนายอ่ะ7 ตัว1,800เลยเหรอเฮ้ยแพงไปเรามีเงินเท่าไหร่วะจ้างไหมเดี๋ยวของไปขายก็น่าจะได้เพิ่มขึ้นมาหน่อยไม่มีคนรับชื่อเฉลยครับมีแต่ชาวแมนโอเค
ขายของ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 ขายหมดมีเท่าไหร่1,500แล้วขายไป1,700โอ้ยอะไรจะแพงขนาดนั้นขึ้นมาขึ้นมานะขายในโรงม้ามี1,800ขายไปขายไปตอนนี้เรามี2,000นะ2,000ขายหมดเห็นมีม้าขายเว้ยขายตัวนี้แหละทำไม800เป็น2,800โอเคเราควรจะพักอยู่ที่นี่สักคืนก่อนนะครับเพื่อว่าร่างกายจะได้ฟื้นฟูเนี่ยจริงๆเราไม่ต้องจ่ายตังค์ไปพักที่หมู่บ้านเราไงไปพักที่หมู่บ้านเรานะครับเอาทะเลไปเก็บด้วยอืม44เขาเอาใส่หมู่บ้านไว้อีก4 นายไปสิด็อกซินกอร์ใส่เข้าไปให้มันบอกใส่ไว้อยู่เฝ้าหมู่บ้านนะแต่นี่มันเก่งนะเนี่ยไม่เป็นไรโอเคโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นี่เราทำเควสของคิงแล้วก็เรียกอะไรล่ะเฝ้าหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านสร้างแคมป์ของเราขึ้นมานะครับสร้างแคมป์ของเราขึ้นมาแล้วก็มีเงื่อนไขสำคัญขึ้นมาอีกคือว่าตอนนี้นี่ที่หมู่บ้านด็อกซินก้าเนี่ยนะครับได้จับเฉลยของเฟนบูเด็กมันเนี่ยเราก็จะไปดูว่าเขาลูกส่งมาจากใครเป็นลูกน้องใครนะครับเป็นลูกน้องของคิงหรือลูกน้องของจานะครับแต่ว่าเราไปคุยกับจาแล้วนะครับนี่นะรอดนี่แล้วมันก็บอกว่าเราฆ่าลูกน้องมันก็น่าจะเป็นตามนั้นนะโอเคนะครับงั้นสำหรับคลิปนี้ก็คงจะต้องตัดไว้แค่นี้ก่อนนะครับตัดไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าแล้วเราก็มาต่อกันในคลิปหน้านะครับงั้นก็ฝากติดตาม Coinbase Warband Viking Conquest นะครับอาจจะดำเนินเรื่องช้าๆไปก่อนนะครับเพราะตอนนี้เรามันมีภารกิจหลักที่ต้องแฟร์และต้องมันก็ต้องใช้เวลาในการสืบหานะครับก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ไงก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับจะค่อยๆลงทยอยลงมาเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์ช่องอาร์ตจอนทีวีด้วย2017ด้วยนะครับสวัสดีครับ